ปรากฏว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็บวกขึ้นมาได้หน่อยเดียวนะครับพี่อาทิตย์ครับเหงาๆไม่รู้วันนี้จะเหงาอีกหรือเปล่าเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหนักลงทุนไม่เอาเลยนะไม่ลงทุนเลยนะตลาดหุ้นไทยเหงาจริงๆพี่อาทิตย์ครับถ้าโดยภาพนะผมว่าวันนี้ไม่น่าจะต่างจากเมื่อวานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับเหตุผลก็เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของปิดตุ๊ดจีนอยู่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขายอาจจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนิดนึงนะเมื่อวานนี้ 25,000 นี่คือมันเงียบจริงๆนะครับแต่วันนี้น่าจะดีขึ้นมาเป็นแบบ 20,000 ปลายๆถึง 30,000 ต้นๆอยู่นะครับเพราะว่าตลาดในภูมิภาคเนี่ยที่ปิดไปเมื่อวานเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเริ่มทยอยกลับมาบ้างแล้วนะอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีสิงคโปร์มีมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาได้4ประเทศละนะครับแต่ยังมาไม่ได้หมดซะทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของหางเสงเนี่ยนะครับจะกลับมาวันพรุ่งนี้ซึ่งถ้าหางเสงกลับมาเปิดเนี่ยโอเคผมเชื่อว่าภาพของมูลค่าการซื้อขายของเราเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ละเพราะว่าหางเสงเองเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นการที่หางเสงหรือว่าจีนปิดไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อปริมาณเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาในเรื่องของบทสรุปว่ามูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คือคักอะไรมากมายครับครับผมฮะแต่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีมาเขาเปิดมาเขาก็กระโดดเลยนะเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแต่เอเชียสิงคโปร์มาเลยนี่ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เอาล่ะในส่วนของไทยเองนะครับด้วยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะหามุมมองแนวคิดอย่างไรเพราะว่าค่ำคืนวันนี้น่าที่จะมีตัวเลขของเงินเฟ้อสหรัฐประกาศถูกไหมฮะพี่ทิศครับผมครับส่วนหนึ่งนะครับตัวดัชนีก็อาจจะรอดูความชัดเจนนะครับในเรื่องของผลประกอบการของบ้านเราเองก็ดีนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศออกมาคืนวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างบู๊พอสมควรนะกับการคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะครับตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูโพลรอยเตอร์เนี่ยนะครับตัวเลขยังนิ่งๆอยู่ที่ 3.4% อยู่นะตัว headline inflation นะนะครับพอมาสุดสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยนะครับขยับขึ้นมาเป็น 3% เมื่อคืนนี้ขยับลงไปต่ำกว่า 3% ก็คือมอง 2.9 เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันทีเนี้ยไอ้ความคาดหวังแบบนี้มันก็มีทั้งบวกและลบนะฮะบวกก็คือถ้ามันออกมาตามคาดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยอาจจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนะย้ำว่าครึ่งปีแรกนะฮะไม่ได้บอกว่าเดือนหน้าหรือครั้งถัดไปนะครับมันก็จะมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้หุ้นเนี่ยมันยังไปต่อได้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ตรงกันข้ามล่ะเมื่อคุณบู๊กันไปแล้วเนี่ยคุณคิดกันไปก่อนหน้าแล้วเนี่ยทั้งที่คณะกรรมการเฟดแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากเงินเฟ้อเนี่ยมันยังลงช้าอยู่ใจเย็นๆถ้ามันเงินเฟ้อลงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลดดอกเบี้ยให้คุณเมื่อนั้นแหละนะแต่ตลาดก็ใจร้อนนะอยากให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลงเร็วๆเขาก็เลยฟอร์แคสต์ว่ามันจะลงไปที่ 2.9 นะครับทีเนี้ยข้อเสียของมันก็คือถ้ามันลดลงน้อยกว่า 2.9 ล่ะนะฮะอาจจะเป็น3หรือ3ต้นๆอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยหุ้นอเมริกามันอาจจะมีแรงขายแบบปรับฐานลงมานะคุณมนต์คุณแสบนะครับแล้วมันจะเป็นเซนติเมนต์ลบให้กับตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้ด้วยครับผมนะครับนี่คือในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ตลาดจะไปยังไงนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพนะครับโดยมีแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเส้นค่าเฉลี่ย5วันตรงนี้ฮะ1396 1395 1396เอากลมๆก็คือ1395ตรงนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญที่คอยกดดัชนีอยู่นะครับทำให้ภาพของการฟื้นตัวรอบนี้ยังไปได้ไม่ไกลครับผมตรงนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ก็เทรดดิ้งใช่ไหมพี่อาทิตย์การวางกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นจะเทรดดิ้งก็ได้หรือจะทยอยสะสมหุ้นที่เราคิดว่ามันน่าจะมีโมเมนตัมของการไปต่อได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้อย่างเช่นอันนี้น่าสนใจผมว่าน่าสนใจคือเมื่อวานเนี่ยผมมีตัวเซอร์เวย์นึงนะครับอันเนี้ยนะครับมันคือการคาดการภาวะเอลนีโญกับลานีญานะสีแดงอันนี้สไลด์ขึ้นมั้ยฮะสไลด์ขึ้นมั้ยครับ
นะสีแดงเนี่ยคือเอลนีโญคือฝนแล้งบ้านเราและฝนตกหนักที่สหรัฐอเมริกาสีเทาเนี่ยคือภาวะเป็นกลางสีน้ำเงินเนี่ยคือลานินญานะจะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับสำรวจอันนี้ซ้ายมือนี่คือสำรวจเดือนมกรานะเนี่ยนะครับขวามือเนี่ยคือเดือนกุมภาจะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินเนี่ยมันเริ่มกินแท่งอื่นๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์เนี้ยนะครับมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะรานินญานะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเดิมทีเราเอลนินโญถูกไหมฮะมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นลานินญาไอปรากฏการลานินญาเนี่ยมันจะกินเวลานานกว่าเอลนินโญนะเวลามันเกิดขึ้นนะเอลนินโญเนี่ยมันจะกินเวลาแค่1ปีแต่ถ้ามันเกิดลานินญาเมื่อไหร่มันจะกินเวลาทั้งหมด3ปีฝนมันจะตกเยอะฝนมันจะตกเยอะทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นธีมแบบนี้เราก็ต้องหาหุ้นสมมติเราจะหาหุ้นเล่นช่วงนี้นะเป็นแบบสะสมไม่รีบร้อนนะนะครับก็ต้องเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำเยอะน้ำเยอะนะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งนำไปแล้วตอนเนี้ยคืออะไรรู้ไหม CKP นะครับไอตัวเนี้ยงบเนี่ยจะขาดทุนนะครับงบเนี่ยจะขาดทุนนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยวิ่งไปไม่สนงบเพราะเล่นบนธีมของเอลนีโญลานินญานะครับแต่ทีเนี้ยถ้า CKP เราตกรถไปแล้วเอ๊ะมันมีกลุ่มอื่นๆอีกไหมที่พอจะมาเข้ากับธีมนี้แล้วราคาหุ้นยังไม่มาผมก็ไปนั่งคิดนั่งสระตะดูสักระยะหนึ่งเนี่ยผมมองว่ากลุ่มนี้น่าสนใจฮะกลุ่มวัสดุก่อสร้างยังไงครับพี่เพราะว่าถ้าฝนมันตกเยอะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นรายได้เกษตรกรเนี่ยก็จะมีเงินในกระเป๋าเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นอันนี้คือหลักคิดนะอันที่สองเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยเกียร์ว่างถูกไหมฮะยังไม่เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพราะว่าอยากเบิกใจอยากเบิกจ่ายใจจะขาดแต่มันไม่มีเงินให้เบิกถูกไหมมันก็เลยทำให้ยอดขายต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดทีเนี้ยถ้าเงินงบประมาณมันผ่านเนี่ยเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะเร่งเบิกถ้าเราไปดูรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะคือการเลือกตั้งเนี่ยมันล่าช้าไปทำให้เงินงบประมาณเนี่ยมันเบิกช้าไปกว่าแผนเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนนะครับเราไปเอากราฟการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2019ของพลเอกประยุทธ์มาดูเนี่ยมันจะมีอารมณ์คล้ายคลึงกันมากนะครับคือหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเงินงบประมาณจะไหลลงไหลลงนะครับพอเงินงบประมาณผ่านปุ๊บมันจะกระโดดขึ้นแบบดับเบิ้ลเลยมันกำลังเข้าทางหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะสองธีมนี้นะสองธีมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยราคาลงมาถ้างบไม่ดีแล้วราคาลงมาเนี่ยมันน่าสนใจมากในการสะสมนะครับอย่างเช่น Global หรืออย่างเช่นดูโฮมครับเนี่ยเป็นธีมที่เราจะเล่นต่อไปนะครับในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ของปีนี้ครับครับผมก็แนวแบบทยอยสะสมซื้อดักเพื่อรอรับผ่านงบนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งช่วงถ้าเกิดว่าเกษตรกรมีรายได้ดีส่วนใหญ่เอาไปทำต่อนะฮะลงเรือนปลูกนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะนะฮะทีนี้แล้วหุ้นแนะนำของพี่อาทิตย์วันนี้เนี่ยคือโฟกัส3ตัวนี้ถูกไหมอันนี้เป็นแบบธีมสะสมธีมสะสมธีมสะสมนะครับก็คือช่วงนี้ใครแบบโอ้อึดอัดเซ็งกับหุ้นมันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยก็ซื้อ3ตัวนี้แบบสะสมได้ย่อลงมานี่สะสมได้ถ้าเป็นธีมวันนี้นะครับผมเลือกตัว TU นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นธีมค่าเงินบาทค่ะก็คือค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าตัวนี้ก็ต้องบอกท่านนักลงทุนอีกเหมือนกันว่างบเนี่ยขาดทุนเยอะนะขาดทุนมากด้วยเป็นหมื่นล้านนะครับแต่อย่าไปกลัวฮะเพราะว่าเป็นการขาดทุนทางบัญชีนะครับตัวนี้น่าสนใจนะนะครับโดยเฉพาะถ้ายืนแนวนี้ได้นะครับแนวนี้ก็คือแนว15.50 บาทได้เนี่ยตรงนี้น่ารักน่าลุ้นละเพราะว่ามันเบรกแนวตั้งขึ้นมานะครับค่ะนะฮะ
เราก็จะมีลุ้นไปขายได้ที่แนวนี้ครับคุณบอลคุณแสบค่ะนะครับแนวนี้นะครับแนวนี้เขาเรียกว่า16.50 บาทแล้วกันนะฮะกลมๆนะจริงๆมันคือ16.10 บาทอ่ะแต่เราแบบนะแถมให้นิดนึงนะครับกลับนะฮะอันนี้คือตัว TU นะครับแนวรับก็15.50 บาทนะครับ15.50 บาทรับนะครับแนวต้านก็16.10 บาทแล้วก็16.50 บาทครับตรงแนวนี้นะครับครับผมครับอีกตัวหนึ่งก็แพน B อันนี้ก็เอามาพูดบ่อยแล้วมานำเสนอรายการบ่อยละนะครับคงไม่ต้องลงรายในรายละเอียดนะครับก็เป็นแนวรับแล้วกันนะครับ9 บาทนะครับแนวรับ9 บาทนะครับรอทะลุ9.10 บาทเนี่ยใครที่ยังไม่มี follow ตามได้เลยนะครับนี่น่าสนใจครับก็ให้แนวต้านอยู่ที่9.40 บาทนะครับบริเวณแถวนี้คือแพน B เล่นเก่งงบได้ถูกไหมครับนะฮะอันนี้คือ2หุ้นท็อปพิกประจำวันนี้ครับแต่ว่า TU คนก็รับรู้ไปหมดแล้วเหมือนกันในเชิงของการที่เขาขายเล่นไม่ได้ขายสิเขาบอกว่าบันทึกด้อยค่าเล่นล็อบเตอร์นะครับเดี๋ยวเราขายนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้คุยแน่ๆ TU แบบเจาะลึกเลยนะครับแต่ว่าดู2ตัวนี้กันก่อนนะครับค่ะไปที่คำถามได้เลยครับทุกคนครับฝั่งของนักลงทุนถามมาตัวแรกค่ะอยู่ในหนังสือพิมพ์ของเราด้วยค่ะ BJC ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ BJC นะครับตัวเนี้ยถ้าท่านเทรดดิ้งอ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของ MSCI ถูกไหมครับแต่ว่า MSCI เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพื้นฐานนะนะครับมันเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งมันเป็นเรื่องของการปรับกลยุทธ์ของทาง MSCI เขามันอาจจะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกเพราะเดิมทีมีเม็ดเงินเนี่ยซื้ออยู่นะครับทีนี้เขาถูกปรับออกจากดัชนีเนี่ยไอ้เม็ดเงินที่เคยซื้อนี่ก็ต้องขายออกโดยเฉพาะกองทุนที่เป็น passive fund ถูกไหมครับเขาต้องอิงตามอินเด็กซ์อยู่แล้วนะครับเป็นนโยบายของเขานะครับแต่ถ้าเราดูในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้แย่นะนะท่านไปดูพรีวิวงบ Q4 ของนักวิเคราะห์เนี่ยทุกคนคาดการออกมาดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ย่อลงมาน่าสนใจในเชิงพื้นฐานครับนะครับถ้าไม่หลุด24 บาทผมว่ารับได้นะครับมีเจซีนะถ้าไม่หลุด24 บาทรับได้แต่ถ้าแบบผิดทางจริงนะหลุดโลเดิมตรงนี้นะครับคัดออกไปก็คือ23 บาทซึ่งก็ยังอีกไกลอ่ะนะครับครับผมว่าพื้นฐานดีครับตัวนี้ครับไม่น่ากังวลครับค่ะและอีกตัวค่ะซัสโก้ล่ะคะซัสโก้ก็มีประเด็นเล่นนะครับในเรื่องของตัวแทนจัดจำหน่ายรถไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็อยู่ในโมเมนตัมของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับน่าสนใจครับตัวนี้ครับก็จะมีแนวต้านรอบนี้นะอยู่ที่5.30 บาทค่ะนะครับสั้นๆ นะครับ5.30 บาทแล้วก็5.60 บาทเป็นไฮเดิมเพื่อขึ้นไปจบรอบที่เป็นเขาเรียกว่า U-shape นะครับนี้นะครับยังถือต่อได้ครับค่ะและอีกตัวค่ะแหมวันนี้คำถามอยู่ในหนังสือพิมพ์เราทั้งนั้นเลย AOT ค่ะAOT วันนี้อาจจะผิดหวังงบนะครับจริงๆเนี่ยนะครับไม่อยากให้หลุดนะครับแนว64 บาทตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมของเขานะครับพอมันหลุด64 บาทตรงนี้ลงมาเนี่ยมันก็อาจจะมีแนวรับที่อาจจะลึกนิดนึงนะครับแนวรับแรกของเขาคือ63.50 บาทอันนี้รับต้องพิจารณาดูว่ารับอยู่หรือไม่อยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกแนวนึงคือ63 บาทตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ยังมีซินเนกนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะซินเนกนะครับแพทเทิร์นก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเป็นลักษณะแบบสะสมพลังมากกว่านะครับถ้าเราตีเทรนด์เนี่ยนะครับมันก็จะได้ภาพเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ยืน 10.7 10.8 ให้ได้แล้วกันนะครับหรือจะมองเป็นแบบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ตรงโซนตรงนี้นะครับก็คือ 10.7 เหมือนกันนะครับ 10.7 ตรงนี้ห้ามหลุดนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าสะสมได้นะครับโดยมีเป้าในการวางขายรอบนี้อยู่ที่12 บาทนะครับเป็นแนวเส้น200 วันนะครับแล้วก็ยังมี JMT ค่ะเป็นยังไงคะงบที่ออกมาแล้วยังไงบ้างคะเนี่ย JMT นะครับงบที่ออกมาถือว่าอินไลน์กับที่ตลาดคาดนะ คือกำไรเนี่ยมันดีขึ้น Q-on-Q year-on-year นะแต่ว่าไม่ได้ดีไปกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับทุกอย่างอยู่ที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดเอาไว้ละเนี่ยจะเป็นตัวเดียวในกลุ่ม JMart ที่พอเล่นได้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะค่ะครับแล้วก็อีกตัวค่ะที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเอราวัณค่ะเอราวัณนะครับระยะหลังๆนะครับคนเนี่ยกังวลเยอะนะครับเพราะว่าเอราวัณเนี่ยมีแผนจะเปิดตัวโรงแรมใหม่ในญี่ปุ่นเนี่ย4 แห่งค่ะนะครับซึ่งโดยปกติเวลาที่คุณไปเปิดโรงแรมใหม่มันจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นก่อนถูกไหมฮะค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะกระทบกับงบการเงินของเอราวัณมันก็เลยทำให้ช่วงเนี้ย
ไอ้หุ้นในกลุ่มโรงแรมที่มีแผนเปิดโรงแรมใหม่เนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันจะสวนทางกับพวกสนามบินนะพวกสนามบินเนี่ยจะขึ้นได้ดีกว่านะยกเว้นไอ้หัวทีที่งบวันนี้ออกมาต่ำค่านะนะครับนั้นเอราวัณเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับรอให้เขาสร้างหลักสร้างฐานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเราอาจจะรอดูแถวๆโลเดิมก็ได้นะฮะ4.70 บาทนะครับตัวนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วอีกตัวค่ะ CPO ค่ะCPO นะครับจริงๆเนี่ยในเชิงของปัจจัยพื้นฐานผมว่าโอเคนะนะครับเขาน่าจะได้อันนี้สมเชิงบวกจากการที่กลุ่มนักเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามานะครับน่าตรงนั้นน่าจะทำให้ยอดขายเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในเชิงของไพแพทเทิร์นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะลงมาปิดแกปปิดแกปตรงนี้นะครับก็คือ53 บาทนะครับถ้ารอได้เนี่ยก็อาจจะรอซื้อแถว53 บาทนะครับในการซื้อเล่นรอบหรือว่าเล่นสะสมนะครับตัวนี้นะฮะไม่ต้องรีบร้อนครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่อาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ